ครับวันนี้จะพาท่านมาดูวิธีการโหลดเฟิร์มแวร์ของมือถือ Samsung รุ่นใหม่ๆด้วยตัวโปรแกรม SamFirm Tool เวอร์ชัน 1.3.1 นะตัวนี้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับซึ่งเวอร์ชันนี้นะครับจะสามารถโหลดเฟิร์มแวร์ได้ทุกรุ่นของมือถือ Samsung ส่วนตัวต่ำกว่านี้นะครับผมลองแล้วบางรุ่นหาไม่เจอนะขั้นแรกเลยนะครับแตกไฟล์เหมือนกับที่ผมทำให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะครับจากนั้นเปิดโปรแกรมขึ้นมาตัวนี้ขั้นแรกเลยนะครับเลือกชื่อรุ่นของมือถือก่อนนะครับรุ่นนะรุ่นของมือถือนี่ท่านสามารถดูได้บริเวณด้านหลังของมือถือ Samsung นะครับมันจะมีโมเดลอยู่อันนี้คือลักษณะตัวรุ่นนะครับก็คือเราต้องเลือกโมเดลให้ตรงนะเดี๋ยวผมจะลองเลือกของ J4 บวกของไทยนะครับ J4 บวกของไทยนี่จะเป็น J415F นะที่ผมดูนะครับโอเคตอนนี้เราก็เลือกให้ตรงรุ่นนะครับจะเห็นว่าลายชื่อโมเดลนี่เยอะเลยนะครับมีทุกรุ่นเลยซึ่งตัวนี้เป็นเวอร์ชั่นที่เขาอัปเดตล่าสุดละเป็นโปรแกรมฟรีนะครับเป็นตัวฟรีไม่ได้เสียตังค์ซื้อท่านไหนอยากได้ก็โหลดได้ใต้คลิปนะผมจะวางไว้ให้นะครับทีนี้ตัวนี้จะเป็นเกี่ยวกับประเทศนะครับเราต้องเลือกเป็นประเทศของไทยนะครับก็พิมพ์คำว่า TH ก็ได้มันจะโผล่ Thailand ขึ้นมาเนี่ยครับแบบนี้จากนั้นก็ทำการคลิกเลือกนะครับจากนั้นก็ทำการเช็คอัปเดตครับมันจะทำการตรวจสอบเฟิร์มแวร์ที่ตรงรุ่นกับของไทยมาให้นะครับเจอละใช่ไหมตัวนี้จะเป็น J415 นะครับ F จากนั้นถ้าเราเอาก็กดดาวน์โหลดเลยนะครับเนี่ยจะทำการดาวน์โหลดให้ในการดาวน์โหลดก็ใช้เวลาประมาณสัก 5-10 นาทีนะขึ้นอยู่กับความเร็วอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับตัวนี้ขนาดไฟล์2กิกกว่านะครับที่ผมดูตัวนี้ก็ปล่อยให้มันโหลดไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ผมตัดคลิปมานะทีนี้เราโหลดมาเสร็จนะครับเราจะได้ไฟล์5ไฟล์ด้วยกันแต่ว่าเราใช้จริงๆนะอยู่4ไฟล์เพราะว่ามันจะมี CSE 2ตัวนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูเดี๋ยวนอกจากโหลดเฟิร์มแวร์ตัวนี้ในโปรแกรมตัวนี้มันมีให้เราดาวน์โหลดตัว Odin แล้วก็ตัวไดเวอร์ของ Samsung ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทำการดาวน์โหลดให้ดูด้วยนะนะครับเดี๋ยวเราดูเฟิร์มแวร์ตัวนี้ก่อนโอเคตอนนี้โหลดก็จะเสร็จแล้วนะครับนี่ตอนนี้กำลังทำการเช็คไฟล์นะครับว่าไฟล์ที่โหลดมาเนี่ยมันสมบูรณ์ไหมนะครับพอมันโหลดเสร็จมันจะแตกไฟล์ให้เลยนะครับมันจะแตกไฟล์ให้อัตโนมัติเลยโอเคติดต่อรอสักครู่ครับนี่ตอนนี้ไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็รอนะครับตอนนี้เข้าสู่ขั้นตอนการแตกไฟล์แล้วนะโอเคเนี่ยครับแตกไฟล์เสร็จละเนี่ยไฟล์ที่เราจะได้มานะครับมี AP BL CP CSC นะครับ CSP CSC มันมี2ตัวนะ CSC ธรรมดากับ CSC Home นะเวลาเราเลือกแฟตก็เลือกเอาตัวใดตัวหนึ่งนะครับต่อมาเรามาดูการโหลด Odin ครับ Odin เนี่ยเราสามารถโหลดได้ในนี้เลยเนี่ยครับเห็นไหมจะมีรุ่นให้เราเลือกด้วยนะนะครับอยากได้เวอร์ชันไหนแต่แนะนําให้เอาเวอร์ชันล่าสุดอะดีสุดนะครับกดดาวน์โหลดเลยตัวนี้ไฟล์นิดเดียวนะน่าจะประมาณสัก3เมกกว่าโหลดเสร็จมันจะแตกไฟล์เองเลยนะครับเนี่ยแล้วก็รันขึ้นมาเองเนี่ยครับส่วนการใช้งานเดี๋ยวเราไปดูอีกคลิปหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะทําการแฟตให้ดูนะครับต่อมาตัวไดเวอร์นะครับมือถือที่เชื่อมต่อความต้องลงไดเวอร์นะถ้าไม่ลงไดเวอร์จะมองไม่เห็นนะครับเนี่ยตัวนี้มันจะมีไดเวอร์ให้เราโหลดด้วยเวอร์ชัน 1.7.31 เวอร์ชันล่าสุดเลยโอเคตอนนี้ก็รอนะครับโหลดเสร็จตอนนี้เราต้องกดติดตั้งนะเพื่อลงไดเวอร์เข้าไปที่คอมนะครับเพื่อให้มันมองเห็นเวลาเราเสียบมือถือเข้าไปนะครับก็กดติดตั้งเลยทำไม่เป็นก็มีตัวคลิปนะเขามาวางไว้อยู่เห็นไหมจะมีอยู่3ไฟล์นะครับไฟล์วิดีโอตัวข้างบนวิธีการติดตั้งติดตั้งก็ไม่ยากครับเดี๋ยวบัญชีขึ้นมาก็นิกๆไปเรื่อยๆนะครับพอนิกไปมันติดตั้งเสร็จแล้วก็กดเสร็จสิ้นแค่นี้อันนี้รอสักครู่นะครับท่านไหนที่มาเยี่ยมชมก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับความรู้ดีๆในช่องมีเยอะนะพร้อมเครื่องมือที่ใช้ก็ดูได้ใต้คลิปเลยนะครับถ้าคลิปไหนใช้โปรแกรมหรือใช้ไฟล์ช่วยนะครับผมจะวางไว้ใต้คลิปเนาะโอเคครับก็เอาไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับ